ฟ้าเคราะห์อินฟ้าวราหะประสบอุบัติเหตุไม่คาดคิดแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันเพียบซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนส่งกำลังใจความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับสาวอินฟ้าวรารองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าเคเขาซ้ำการซัดหนักกว่าเดิมอีกทีเนี้ยฟาดคอก่อนวันเกิดเลยละกันซึ่งก็ทำเอาเราแฟนคลับหลายคนต่างเป็นห่วงเป็นใยสาวอินฟ้าต่อมาทวิตเตอร์ก็ได้มีการโพสต์ภาพที่เป็นข้อความแจ้งข่าวว่าอินฟ้าประสบอุบัติเหตุตกบันไดโดยระบุไว้ว่าประกาศจากบ้านหลักของสาวอินฟ้านะคะจากความที่เป็นห่วงของแฟนคลับขอชี้แจงตามภาพด้านล่างนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะจากความเป็นห่วงเป็นใยของแฟนคลับเบื้องต้นทางบ้านหลักก็ได้รับการชี้แจงจากพี่ฟ้าประสบอุบัติเหตุตกบันไดในขณะนี้ก็ได้เข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาลอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเช็คอาการเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบพระคุณทุกๆความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถ้าหากมีอะไรก็จะอัปเดตอาการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ